าวผมก็ตื่นมานั่งทำงานเคลียร์งานนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาพังประตูแล้วก็บิดลูกบิดนะครับจนกุญแจที่น้องสาวผมแขวนตรงประตูเนี่ยมันร่วงลงมาน้องสาวผมก็เลยไปส่องตาแมวนะครับพอไปส่องตาแมวก็เห็นว่ามีเงาเนี่ยผ่านไปทางขวามือนะครับถ้าจากในคลิปก็คือเขาไปกำลังไปบิดกุญแจห้องอีกห้องนึงอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็วิ่งกลับมาแล้วก็เข้าห้องฝั่งตรงข้ามน้องสาวผมเป็นชาวต่างชาตินะครับฝั่งตรงข้ามน้องสาวผมสิ่งที่น้องสาวผมเห็นคือเห็นว่าเป็นผู้ชายใส่กางเกงตัวเดียวชาวต่างชาติใส่กางเกงตัวเดียวนะครับเขาก็เลยตกใจก็เลยลงไปขอดูคลิปกล้องวงจรปิดที่นิติคอนโดนะครับนิติคอนโดก็ไม่ให้ก็ต้องไปทำเรื่องที่ตำรวจนั่นหมายความว่านิติเนี่ยหละหลวมหรือเปล่าเกิดเราทราบข่าวตอนบ่ายสองแต่ห้าทุ่มเนี่ยคุณไม่มีแปะประกาศบอกผู้บ้านรายอื่นเลยระหว่างนี้ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงเขาสามารถเกิดเหตุซ้ำได้นะครับเมื่อเป็นอันตรายผมก็ถามว่ามาตรการในการป้องกันของนิติคอนโดมีอะไรบ้างได้ติดป้ายประกาศหรือยังซึ่งทางเขาก็อ้างว่าไม่สามารถติดป้ายประกาศได้เพราะเป็นกฎหมายPBBAอ